ลับไปช่วงที่2ของรายการนะครับอาสาประชาชนนะครับขณะนี้ในห้องส่งเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเรามีแขกรับเชิญเข้ามาอยู่เต็มห้องส่งไปหมดเลยนะครับและผมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะครับผมมีพิธีกรพิเศษรับเชิญนะครับช่วงรายการที่แล้วนะครับจ่าพงอยู่ด้วยครับจ่าพงครับครับสวัสดีครับพี่น้องทั้งบ้านคุณถนอมนะครับพิธีกรรายการอาสาประชาชนพ่อแม่พี่น้องป้องปาที่อยู่ทั้งบ้านผมบ่ได้มาผู้เดียวมากกับคุณเถาะกับเถาะเมืองอุดรแล้วก็ดีใจครับที่ได้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เพิ่นมีปัญหาได้ข่าวว่าปัญหาจากกลุ่มสมัชชาสภาประชาชน4ภาค4ภาคที่เดือดร้อนที่มานั่งมานอนมาตีลังกาอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลที่บ่ได้รับการเยียวยาที่บ่ได้รับการดูแลจากรัฐบาลชุดนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับปากไปแล้วนะครับผู้ลังคนก็บอกว่ารับไปแล้วซ้ำผายล้มว่าท่านว่าพี่น้องบ่มีเงินกินข้าวกินน้ำก็ต้องโอ้โหปลอมโปโสใส่ผู้ระบาด2บาทนะครับจักน้อยผมก็สิมอบไปทางพิธีก่อนนะครับก็คือคุณถนอมเป็นผู้สัมผัสเพิ่นเป็นรายๆไปนะครับปรบมือต้อนรับคณะเรากันนะครับก็มีพี่เถาะเมืองอุดรอยู่ด้วยนะครับก็จะได้เป็นพิธีกรร่วมกันผมดีใจครับผมดีใจที่พี่น้องภาคอีสานของผมบ่สิเป็นกาฬสินธุ์อุดรหนองบัวลำพูมาครับมื้อนี้ผมสิละเลยหน้าที่นี่ก็บ่ได้ครับผมว่าสิลงไปแล้วฮู้ว่าพี่น้องสิมาผมก็ต้องรอต้อนรับพาเพิ่นมาหาพี่น้องครับเพิ่นมาหาแต่เฮาเพิ่นเดือดร้อนว่ามาเรียกร้องให้รัฐบาลเฮ็ดอีหยังผมก็บ่ฮู้ผมก็เลยพามาหาพี่ถนอมครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทราบว่าหลังจากที่พี่เถาะรอต้อนรับอยู่ที่นี่แล้วนะครับบอกว่ารู้ว่าพี่น้องจะมาก็รอต้อนรับนะครับแล้วก็ทราบว่าพี่น้องจะชวนพี่ไปนอนหน้าทำเนียบด้วยครับผมไปครับนะครับที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้ก็คือคุณพี่อุทัยรัตน์ปรีชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นโฆษกของสภาประชาชน4ภาคครับผมครบทุกภาคเลยครับผมมีภาคอีสานมีภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ครับผม4ภาคครบภาคตะวันออกมีมั้ยก็อีสานไงฮะอ๋อภาคตะวันออกนี่มารวมกันกับอีสานครับรวมเป็นอีสานครับผมเป็นสี่ภาคครับผมทั้งหมดนี้ในห้องส่งนี้มีภาคอีสานหมดเลยส่วนใหญ่จะเป็นอีสานฮะเพราะว่าในส่วนงานของทางภาคใต้เราต้องยอมรับความจริงว่าขึ้นมาได้ไม่สะดวกครับออกมาได้แล้วก็กลับยากนะฮะมันจึงมีในระดับตัวแทนมาอยู่ครับนะครับแต่ส่วนที่ถูกทารุณกรรมในช่วงเวลาขนาดนี้นะฮะตั้งแต่1กันยาจนถึงวันนี้ของปี54จนถึงวันนี้นะฮะส่วนใหญ่เป็นอีสานถูกไล่ยิงถูกไล่เผาอ้าวเดี๋ยวจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่จะถามว่าขณะนี้เครือข่ายสภาประชาชน4ภาคเนี่ยมีสมาชิกประมาณเท่าไหร่ประมาณ 400,000 กว่าคนครับ 400,000 กว่าคนครับลงทะเบียนเป็นสมาชิกกันเลยครับผมแล้วก็มีตัวแทนครับผมแต่ละภาคครับผมเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการครับผมมีปัญหากลุ่มปัญหาจริงๆมีอะไรบ้างที่เป็นกลุ่มปัญหาปัญหาจริงๆมันเรื่องของภาคใต้เรื่องของเขาเรียกกันว่าการรังแกของกลุ่มงานราชการยังไงเช่นกรณีที่ของพี่น้องเนี่ยนะฮะถูกบังคับในการทำนิติกรรมทางกลช่อชนเพราะว่าส่วนหนึ่งข้าราชการไปเป็นเลี้ยงบาทของกลุ่มนายทุนนะฮะไปแล้วพี่น้องสมรู้ร่วมคิดลักษณะทำให้เกิดการช่อชนครับผมแล้วก็ชาวบ้านก็เสียพื้นที่ไปมีปัญหาทางใต้แล้วก็การรังแกกันเรื่องของความไม่รู้กฎหมายนะฮะการเป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยที่เรียกว่าพอเข้าไปมันจะเป็นกึ่งสากลนะฮะว่าพี่น้องชาวบ้านเวลาขึ้นไปในหน่วยงานราชการเนี่ยเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตัวสัปปะหลาดของเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะไม่ต้องนะจะถูกรังแกถูกดูหมิ่นโดยสายตาและการกระทำทางอีสานมีปัญหาอะไรก็กรณีของอีสานเนี่ยตอนนี้ที่ดูเดือดเลยอย่างเมื่อวันก่อนรู้สึกทางศูนย์เขาม่วงหวานกับเขาสวนกวางเขาสวนกวางสวนกลางนี่ขอนแก่น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 มันประเด็นมันคือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะร่วมกันกับนายทุนนะฮะเจ้าหน้าที่ของรัฐคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะไปทำหน้าที่เป็นอารักขาบางส่วนนอกเครื่องแบบใส่ชุดดำไปช่วยกันเผากระท่อมของพี่น้องเราชุดดำมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันเดียวกันกับกรณีของไทยเมลอนที่ปทุมธานีปทุมธานีผมยังว่าเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่ายังไม่ทราบนะฮะนั่นคือกลุ่มทุนใช่ไหมฮะโดยที่มีเจ้าหน้าที่ที่เรารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่แต่งชุดเครื่องแบบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นนายตำรวจปัญหาตอนนี้ของเครือข่ายประชาชน4ภาคที่หนักที่สุดคือเรื่องอะไรเรื่องของการถูกไล่หรือเผาแล้วก็เท่ากับปล้นทรัพย์นะฮะเพราะคนมันมาครั้งนึงเกินกว่า100เราไปอยู่ในที่ดินของเขาหรือ
ไม่เราต้องขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงเราไปใช้สิทธิเรื่องของพลเมืองผู้เสียภาษีไปควบคุมพื้นที่บสท.ซึ่งมาจาก56ไฟแนนซ์ที่ถูกยึดปี40ครับผมฮะซึ่งในประเด็นตัวนั้นเราบอกว่าโครงการเรานำในรูปของการนำเสนอเรื่องของปัญหาในรูปโครงการปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องการไม่มีที่ดินทำกินถ้าจะสรุปง่ายๆเบื้องต้นตรงนี้ก่อนก็คือว่าพี่น้องของเราเนี่ยไม่มีที่ดินทำกินมีฮะแต่ว่าถูกเรื่องของกลช่อโฉนและการยึดไปการขายทอดของเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีซึ่งไม่ชอบอะฮะเดิมเคยมีตอนนี้หลุดมือไปแล้วก็เขาว่ากันแต่ทีนี้จากคนช่อชนที่เราว่าอย่างนั้นนะครับสุดท้ายก็พอราชการเขายึดที่ดินจากปัญหาเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจปิด56ไฟแนนซ์นะครับบสท.ก็บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยก็เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดประมาณกี่ไร่ทั่วประเทศตอนนี้ที่เราควบคุมกันอยู่ได้ประมาณ 30,000 กว่าไร่ 30,000 กว่าไร่จากเดิมเท่าไหร่เห็นบอก 50,000ประเด็นพื้นที่จริงๆเนี่ยที่เราวางกันไว้เนี่ยเอาเฉพาะเขาเรียกว่าลูกหนี้เดิมอะฮะลูกหนี้เดิมซึ่งเป็นหนี้ของไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยนะฮะของเรามันตกเข้าไป 12,000 กว่าราย 12,000 กว่ารายฮะ 12,000 กว่ารายซึ่งในประเด็นเนี้ยมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ได้เจ้าหนี้ก็ไปแปลงหนี้ซะขายสิทธิ์การโอนเรียกเก็บหนี้ใช่มั้ยฮะแล้วพอเรามารู้ตัวอีกทีก็ถูกฟ้องล้มละลายสู้คดีไม่ได้นะฮะกรมบังคับคดีก็หนักเข้าไปใหญ่ว่าเราจะคัดค้านเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาเขาก็ไม่ฟังไอ้กรมบังคับคดีนี่คืออาชญากรตัวร้ายของสังคมเอาท้ายที่สุดก็เราก็สูญเสียพื้นที่ทำมาหากินไปนะครับแล้วมันก็เป็นรูปประเด็นว่าเมืองเข้าไปอยู่ในพื้นที่บสท.แสดงสิทธิ์ตามพระราชกำหนดการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยว่าสามารถลูกหนี้เดิมสามารถขอใช้สิทธิ์เพื่อขอซื้อคืนได้แต่เราสตางค์เราหมดเราถูกฟ้องล้มละลายเราทำโครงการเข้ามาในรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าเรามาขอกู้ยืมแล้วเรามีการใช้หนี้คืนให้งั้นถามใหม่ฮะแสดงว่าไอ้ที่ที่เราบุกเข้าไปอยู่ในที่ที่บอกเป็นที่บสท.ในเวลานี้คือเป็นที่เดิมของพวกเราส่วนใหญ่เป็นที่เดิมของพวกเราเป็นที่ของลุงที่ของพี่ที่ของน้องของเราที่เลยทำกินอยู่แต่ด้วยกระบวนการที่ทำให้เราเกิดหนี้เกิดสินขึ้นมาแล้วยึดไปครับผมแล้วเข้าไปอยู่ในบสท.ตรงนี้นี่คือปัญหาเพราะนั้นเราก็ใช้สิทธิ์กลับเข้าไปในพื้นที่เดิมเราต้องการที่จะให้สังคมรับรู้รับทราบว่าไอ้ตัวลูกหนี้เดิมมันยังมีสิทธิ์ตามพระราชกำหนดแต่การกระทำของเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่บสท.ไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2เรื่องของการออกทางออกของปัญหาเรื่องหนี้โศกนาฏกรรมเรื่องหนี้สินการไม่มีที่ดินทำกินถามว่าคน 400,000 กว่าคนย้ายเข้ามากรุงเทพย้ายเข้ามาเมืองใหญ่อาชญากรรมใช่มั้ยฮะสลัมใช่มั้ยฮะเราไม่ต้องการไม่ใช่เหรอนี่คือทางออกมันแต่ความสุจริตใจความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาต่างหากวันนี้พื้นที่ที่จะพูดต่างหากประชาชนไม่มีพื้นที่วันนี้ที่เรามานอนกันอยู่ที่ข้างทำเนียบรัฐบาลเป็นการตามเรื่องตามเรื่องครับผมเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีคำสั่ง150ให้เราครับแต่พอมาถึงนั้นซึ่งขนาดนี้ตกเป็นเกมการเมืองอ่ะไม่ยอมกระทำการต่อให้เราอ่ะงั้นผมถามพี่สาวหน่อยพี่ชื่ออะไรครับดีค่ะครับชื่อศรีภัยสุทธิวิไลคุณศรีภัยอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่นค่ะตอนนี้เข้าไปอยู่ในที่บสท.ที่บสท.ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ของข้าราชการมหาลัยขอนแก่นครับที่สหกรณ์ซึ่งมีการซื้อที่ดินแล้วหาที่ของเจ้าของไม่เจอก็เลยสภาก็เลยต้องไปควบคุมไว้เพื่อช่วยในกลุ่มข้าราชการส่วนนี้ควบคุมไว้ก่อนควบคุมไว้ก่อนไม่ได้ยังไม่ไปเอาของใครไปยึดเป็นของศรีไพรเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไปยึดไว้ก่อนไปควบคุมไว้ใช่แล้วทำโครงการเสนอเพื่อใช้สิทธิประชาชนใช่ค่ะไปยึดอยู่กี่ไร่708ไร่ค่ะ708ไร่ทั้งหมดกี่ครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งเป็นของชาวบ้านที่เขาอยู่ก่อนแล้วทำกินอยู่ก่อนเราก็ไปอยู่ในส่วนที่ที่ว่าชาวบ้านเขาไม่ได้ทำครับไม่ต้องการที่ไปปะทะกับชาวบ้านตอนนี้เขาฟ้องขับไล่ไหมก็ส่วนหนึ่งก็ทำเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบอยู่ค่ะครับโดยผ่านทางให้ทางสถานีตำรวจบ้านเป็ดเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็ทางดิฉันก็เซ็นรับทราบถึงเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะเข้ามาอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมอยู่ที่บสท.ศูนย์สนามบิน1อยู่ตรงนี้เหมือนกันอยู่บริเวณของสภาประชาชนสี่ภาคเหมือนกันค่ะแล้วต้องการให้รัฐบาลช่วยในสิ่งที่ว่าเราไม่มีที่อยู่ที่ทำกินนะคะต้องการที่15ไร่แล้วก็พักหนี้5ปีที่15ไร่ก็คือที่ที่เราจับจองกันอยู่ในขณะนี้15ไร่นี่แบบจัดให้เราเลยโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนคือให้เปล่าหรือว่าให้เราใช้สิทธิ์ในการที่จะผ่อนชำระ
เราไม่ได้ไปขอฟรีๆนะคะสภาเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นก็คือเราซื้อโดยที่ราคาที่ถูกหน่อยโดยที่ว่าซื้อในราคาถูกใช่ถ้ากับรัฐจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ค่ะคุณลุงพี่ต่อช่วยหน่อยครับผมอยู่ขอถามพ่อลุงพ่อลุงครับพ่อลุงมาอยู่หน้าทำเนียบนี่มานอนอยู่นี่จักมือแล้วครับประมาณ20มือแล้วครับประมาณ20มือมาเรียกร้องนี่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลออกไปเจรจาจักคนละไปบ่เห็นครับบ่เห็นครับเคยเห็นนายกป่ะเห็นนายกป่ะบ่เห็นครับนายกกับบ่ทันได้เห็นครับผมแล้วผู้ชายสุดดำที่ไปเผานี่ไปเผาอันกระต๊อบที่เฮามาปลูกไอ้อยู่มังเรียกร้องนี่เฮาฮู้จักอยู่บ่ว่าเป็นผู้ใดก็บ่ฮู้ครับบ่ฮู้บ่แม่นผู้เดียวกันบ่กับยิง91ศพเป็นคุณต๋อครับฝากถามคุณลุงนําแล้วคุณต๋อว่าคุณลุงอยู่ขอนแก่นสสที่อยู่ขอนแก่นของคุณลุงอยู่พรรคใดครับสสเพิ่นเคยเข้ามาดูดําดูดีบ่อยู่อํานาจครับพ่อลุงอยู่อํานาจเพิ่นอยู่ไสกว่าครับอยู่อํานาจอยู่อํานาจพ่อลุงอยู่อํานาจครับพ่อลุงอยู่อํานาจพ่อลุงบ่ได้อยู่ขอนแก่นสสอํานาจเพิ่นเข้ามาซอยเหลือเฮาบ่บ่เห็นจักคนครับครับผมสสอํานาจบ่เห็นจักคนว่าซั่นคุณพี่ถนอมครับเดี๋ยวขอสิย้อนมาถามพ่อลุงผู้อยู่ข้างหลังจักบาทครับพ่อลุงแดงนะเนี่ยแนะนำเจ้าของสักคนครับผมนายสมบูรณ์เสรวังครับอยู่กาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ครับผมปัญหาคืออะไรครับของคุณลุงปัญหาของผมคือทรทครับทรทก็คือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็คือว่าสมัยก่อนเราพูดง่ายๆเราเข้าป่าจับปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐวันหนึ่งออกนโยบาย 66/23 บอกออกมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเราจะจัดสรรที่ดินทำกินให้แนวนั้นหรือเปล่าผมว่าใช่ครับแล้ววันนี้เขาให้หรือยังยังไม่ให้ครับยังไม่ให้ที่เลยครับผมบิ๊กจิ๋วบอกจะให้ตั้งนานพ่อจิ๋วครับพ่อจิ๋วครับพ่อจิ๋วพ่อฮักของเจ้าพงศาลาข้ามอยู่ใส่น้อได้ฟังบ่เนาะครับพ่อรอท่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเจ้าพงเคยไปกาฬสินธุ์อันนี้พ่อจิ๋วหูดีนะครับต้องฝากบอกสสเพื่อไทยนะครับให้เพิ่นมาดูดำดูดีเด้อมีสักประมาณกี่คนนะครับทั้งหมดผมไม่ทราบผมไม่ทำหัวหน้าผมครับประมาณที่เดือดร้อนที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยด้วยกันประมาณ 2,000 ครับ 2,000 ใช่ไหมแล้ววันนี้เราขออะไรจากรัฐบาลที่เป็นข้อเรียกร้องค่าชดเชยครับค่าชดเชยนะครับให้เราออกมาจากป่ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยมาเป็นพลเมืองดีของประเทศครับว่ารัฐเคยพูดใช่ไหมครับว่าจะช่วยครับแต่วันนี้กลับยังไม่ได้ช่วยยังไม่ได้ช่วยเลยของพี่ผู้ชายปัญหาเดียวกันไหมครับไม่คนละปัญหาของผมพื้นที่บสทครับก่อนอื่นขอรายงานตัวผมนายสุพันธ์วิไลล่านะครับ อยู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอน้ำพองนะครับแปลงดินบสท449ไร่ที่ผมเข้าไปควบคุมทำพื้นที่การเกษตรอยู่นะฮะก่อนเข้าไปนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่มีที่ทำกินนะครับครับเป็นคนจนเป็นคนจนไม่มีที่ทำกินพอถึงเวลามีพื้นที่บสทเป็นพื้นที่รัฐตรงนี้เราก็ชักชวนเข้าไปอยู่ใช่ควบคุมพื้นที่ไว้ก่อนครับก็ไปตามโครงการของสภาเราครับที่เปิดว่าให้ประชาชนเข้าควบคุมพื้นที่บสทครับเพื่อทำกินทำการเกษตรนะครับสำหรับคนจนคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามเงื่อนไขสองอย่างนะคนจนไม่มีที่ดินทำกินมีหนี้สินล้นพ้นตัวนี่ก็คือเงื่อนไขของคนที่จะเข้ามาอยู่ในสภาของเราครับมีพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งครับผมพี่น้องดาวแดงเนี่ยเดี๋ยวผมย่างไปไกลคนขับพี่ดาวแดงกันผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อก่อนเคยเข้าป่าเคยเข้าไปกี่ปีไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้แล้วตั้งแต่อายุยังน้อยครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์อำเภอละคูครับวันนี้มีที่ดินทำกินของตัวเองสักกี่ไร่3ไร่ครับ3ไร่พอมั้ยมันก็มันงั้นแหละครับ3ไร่นี่ของเราเองนะเราเป็นเจ้าของโฉนดยังครับยังพ่อแบ่งให้ทําครับอ๋อพ่อแบ่งให้ทํายังเป็นชื่อพ่ออยู่ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของบสทเหมือนกันหรือเปล่าหรือไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันตรงนี้ก็อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมขอค่าชดเชยจากรัฐช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยครับตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนนะครับคุณลุงตั้งแต่2728 2728ใช่ไหมแต่คือนโยบายมัน66ตั้งแต่23ครับผมนะครับแล้วก็แก้ปัญหาทั้งภาคใต้ภาคอีสานพื้นที่ทั่วประเทศคือมันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องกว่าจะได้ออกมาเอาเชิญๆกันกับพบกันกับสหายหินดีกว่านี่สหายอะไรนะสหายหินฮะสหายหินสหายนิยมสหายนิยมผมขอรายงานตัวรู้จักสหายคำเพชรมั้ยคือผมเป็นสหายนิยมในอดีตนะครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตอนนั้นผมอยู่อีสานตอนบนอีสานบนครับจังหวัด
จังหวัดสกลนครนะครับสกลนครแต่ในปัจจุบันนี้คือพี่น้องกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตรงนี้นี่ที่มันได้รับความเป็นธรรมนี่ตั้งแต่บัญชีแรกตั้งแต่ทักษิณชินวัตรเซ็นไว้ให้ตั้งแต่ขึ้นมาเป็นนายกก็ยังหลังจากนั้นเขาก็ได้รับตังไป 125,000 บาทครับในช่วงนั้นแล้วที่นี่อยู่ต่อมาบัญชี2ก็พี่น้องก็ได้รับตังจากเอรุ่นอภิสิทธิ์เป็นชาชีวามาเป็นนายกรัฐมนตรีครับก็ได้ 225,000 บาทได้มากกว่าเองแต่บางส่วนที่ผ่านมานะแต่ไอ้พลท.กลุ่มที่อยู่กับผมที่เปิดศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสานอยู่อำเภอตางอยจังหวัดสกลนครเนี่ยมีพี่น้องสมาชิกอยู่ตอนนี้ก็ 5,000 กว่ารายเนี่ยครับที่ละลอกแล้วละลอกเราไม่ได้รับตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยวันนี้เราขอเป็นเงินไม่ใช่เป็นขอเป็นพื้นที่ทำกินใช่ไหมครับคือในบรรทัดนโยบาย 66/2523 บอกว่าก่อนจะออกมามอบตัววางอาวุธเนี่ยเขาจะให้ดิน15ไร่16ไร่ทั้งที่อยู่อาศัยในครั้งนั้นเป็นเงื่อนไขเลยเป็นเงื่อนไขออกมาปั๊บ15 16ไร่จัดให้ออกมาปั๊บมันก็ไม่ได้ทั้งดินไม่ได้ทั้ง15ไร่อะไรก็ไม่ได้นะประเด็นชี้ชัดมันมีเรื่องของความน่าละอายอยู่ตรงที่ว่าหลังจากนั้นคนพวกนี้มีชื่อถูกไปหลอกใช้ในแกนนำพลท.ทั่วประเทศครับแล้วคนพวกนี้ก็ถูกเรียกว่ายังไงอ่ะเขาอยากจะใช้สิทธิ์เขาแต่พอประเด็นไปรู้ความจริงมีการสลับชื่อครับใช่ไหมฮะที่ปัญหามันไม่จบนี่คือหนึ่งเขาตั้งเงื่อนไขบอกว่าในห้วงนั้นน่ะเอที่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแกนนำเดิมๆนะถ้าเป็นกลุ่มของเขานี่เอร่วมกับเอทางกองทัพภาคสองนี่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นของคนเขาใช่อย่างนี้นะตรวจสอบการกันกองนะครับครับแต่มาเป็นของผมทำไมมันไม่ใช่นี่นะมันมีคนของใครของปีของมันอีกใช่ไหมฮะ15ปีอย่างผมนี่ก็15ปีที่ผมทำการปฏิวัติมาแล้วก็มีหลักฐานอะไรชัดเจนหมดแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ดังนั้นผมก็เลยมาไม่ใช่นี่หมายถึงว่าไม่ใช่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไงมันมีคนอย่างนี้ท่านมันมีคนอย่างนี้คนมันบอกว่ายกหนึ่งมีคนปฏิเสธว่าผมไม่ใช่วันนี้ผมบอกผมใช่15ปีผมเคลื่อนไหวมาวันนี้ผมจะได้ใช้สิทธิ์กลับไม่ได้สิทธินั้นมันคืออย่างนี้ฮะสมมติสหายนิยมอ่ะมีชื่อเข้าไปในบัญชีพอถึงเวลาจ่ายตังค์ชื่อนายสหายนิยมหายไปหายไปเอาชื่อใครเข้ามาแทนวงศาคณะญาติสวมกันตอนจะจ่ายสตางค์แล้ววันนี้ก็บอกว่าสหายนิยมไม่ได้เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็เป็นบุคคลที่บอกว่ามีชื่อทุกครั้งแต่ว่าไม่ได้สตางค์นะฮะรัฐก็ทุกครั้งนะครับมันชี้ชัดกันไปจนถึงว่าไอ้ลายเซ็นที่รับสตางค์เนี่ยใครกันแน่พี่น้อมพี่น้อมครับชุดพวกนี้ก็เลยเพราะว่าอยู่จังหวัดอุดรธานีอำเภอวังสามมอญมีสหายเดียวสหายเติมครับมีสหายเดียวสหายเติมแล้วก็พวกนี้มันจะผ่านขบวนการมีนายหน้าครับสหายจริงๆนี่จะไม่ได้ตังค์ครับผมอันนี้คือเรื่องจริงครับนายหน้ารับไปครับสหายถอดรับไปบ้างป่ะสหายถอดคือไม่ได้อยู่ข้างเขาพี่น้อมครับอันนี้คือเรื่องจริงที่อยู่วังสามหมอเขาเป็นเงี้ยส่วนใหญ่เรื่องนี้ผมเคยได้ยินอยู่ก็มีสกลนครอุดรธานีกาฬสินธุ์สกลนครอันนี้พอลุ่งจากจังหวัดไหนครับนครพนมด้วยครับอันนี้จากกาฬสินธุ์มีปัญหาเรื่องอย่างมีปัญหาเรื่องที่ว่าไอ้ที่ผ่านมานะในการในจัดสรรในใจไอ้การเงินพวกไอ้เรื่องพลท.นี่อันนี้กับพลท.เช่นกันมันก็มีปัญหาผู้ร่วมโดยเฉพาะทหารว่าผมอันนี้จากจังหวัดใดครับนี่ครับครับผมจากดงไยครับจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์ปัญหาเดียวกันไหมผมนึกว่าไม่ครับพอปอมุกเนี่ยนั่งอยู่พื้นที่ป่าดงไยคือทางไอ้ทางพื้นที่นี่คือแต่สมัยก่อนนี่เป็นการว่าให้พลท.นี่ออกจากมหมอบโตจากเคยเป็นถืออาวุธพอว่ามอบตัวหลังจากนั้นกับพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ท่ำยินอยู่แล้วเนี่ยได้ถูกให้ในทุนเขาไปซ้ำไปเซาปลูกปลาอยู่ค่าครับประมาณแปลงทั้งหมดก็เก่าแปลงเป็นพื้นที่ทั้งหมด 23,476 ไร่ครับวัดสัญญาปี52 8แปลงในทุนหมดสัญญากับรัฐแล้วตั้งแต่ปี52 8แปลงพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ทั้งหมดก็เก็ด 23,476 ไร่แม่นเลยตัวเลข 20,000 กว่าไร่ครับหมดสัญญาแล้วตอนนี้ก็พื้นที่นี้ก็ประชาชนกองเขาไปเอาอบต.พื้นที่ย่อมให้พื้นที่แก่ประชาชนมีมติครับชั้นล่างนี่มีมติแล้วแต่ว่าทางภาครัฐก็คือป่าใหม่อุทยานที่ดูแลพื้นที่นี้อยู่ครับไม่ยอมบ่ยอมในการที่ว่าบ่ยอมแล้วต้องมีการสู้กันก็คือผู้ใดเดินผู้นั้นโดนจับผู้ใดเข้าพื้นที่ผู้นั้นโดนจับ
แล้วก็เลือกจับด้วยใช่ไหมครับจับเฉพาะคนที่เป็นผู้พิการเป็นคนป่วยเขาหนีไม่ได้นี่หนีไม่ทันคือในลักษณะของพื้นที่เนี่ยครับมันเท่ากับการโชคทรัพย์ประชาชนน่ะพื้นที่เบิดสัญญาแล้วนี่ตั้งแต่ไอ้ตะกอนสิเป็นสัญไอ้สัมปทานนี่เป็นพื้นที่ของคนนอนนี่แดงเขาไปทําประโยชน์แล้วตรวจสอบได้จังพ่อเป็นพลท่อนี่ในสมัยนั้นก็ต้องทําหน้ามีกันแท้หน้าเป็นผ่าฟ้องแล้วแต่พอบริษัทเขาไปทําปึ๊บเขาก็ต้องยึดเบิดเลยในพื้นนั้นครับคือเป็นแรงหน้าเป็นแรงให้จริงๆก็บ่ยอมต้องเอาทั้งแปลงบางพื้นที่ของนอนนี่แดงนี่ถูกประกาศทับปาเป็นมรดกโลกตอนนี้เอาเป็นว่าบริษัทเขาก็ออกไปแล้วบริษัทเนื่องจากหมดสัญญาครับประชาชนซึ่งไม่มีที่ทำกินส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เป็นปัญหากับภาครัฐอยู่ในขณะนี้การช่วยเหลือดูแลยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมตามนโยบาย66/23ครับเขาก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่จับจองกันตรงนี้พอเข้าไปเสร็จแล้วปั๊บก็ถูกจับถูกดำเนินคดีคืออย่างของนนท์ดินแดงเนี่ยต้องขออนุญาตนำเรียนประวัติมันก่อนตรงนั้นคือเส้นทางสายไหมเก่าเส้นทางสายไหมตรงนั้นมันมีการค้าเขาเรียกกันว่าตลาดตัวนี้มันจะเป็นขายของระหว่างไทยกับเขมรนะฮะคนรุ่นนี้มันเจเนเรชันที่3แล้วนะฮะนะฮะแล้วเขาก็จะถูกผลักออกมาเวลาเขมรมีสงครามกันภายในคนพวกนี้ถูกผลักออกมานะฮะพอเขาก็กลับเข้าไปในพื้นที่เดิมเขาในสภาประชาชนสี่ภาคมันมีกรณีชายแดนอย่างเงี้ยตลอดนะฮะเราเอาเรื่องมาถึงกรรมาธิการแล้วเขามีสค.1มีนส.3นะฮะประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแต่ไม่อนุรักษ์คนครับไม่อนุรักษ์คนไทยนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2เปิดให้เอกชนเช่าเป็นสัมปทานปลูกป่าได้ถามว่าคนพวกนี้ถูกกันโชคเจ้าหน้าที่เมาดีๆสักหน่อยนึงนะฮะมาลากกันไปลากอย่างกับหมูกับหมาเลยนะไปให้ถูกปรับคนแก่คนพิการถูกปรับ 50,000 บาทถูกปรับมีใบเสร็จรับรองด้วยฟังคุณพี่ผู้หญิงก็หน่อยแล้วกันมีปัญหาอยู่อำเภออะไรครับนนท์ดินแดงค่ะเป็นอยู่ที่ดงใหญ่อะค่ะบุรีรัมย์เหมือนกันค่ะบุรีรัมย์ค่ะปัญหาคือโดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทางภาครัฐโดนทำร้ายค่ะพี่น้องนนท์ดินแดงไม่มีที่จะทำกินโดนทำร้ายปลูกข้าวเกี่ยวข้าวจะไม่ได้แล้วคนแก่โดนจับโดยเฉพาะคนที่สามารถเถียงกับเจ้าหน้าที่ก็จะโดนจับกลับบ้านไม่ได้ด้วยใช่ไหมถ้าเถียงใช่ไหมเถียงนี่โดนจับตอนนี้พี่น้องกลับบ้านไม่ได้เลยชุดนี้ถ้ากลับไปเนี่ยยังจะโดนจับอีก20กว่าคนนะเนี่ยเจ้าหน้าที่มันขู่ไว้เลยกลับไปจับเลยเหรอออกหมายเพราะว่าเขาขู่ไว้แล้วเขาบอกว่าออกหมายจับแล้วถ้าไม่ออกก็ต้องโดนคดีแล้วจะให้หนูเอาลูกไปเรียนที่ไหนจะให้พ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนคนแก่เขาลากแม่เขาอย่างกับหมาตัวนึงเจ้าหน้าที่ร่างกายกำยำยากลากคนป่วยอย่างกับหมาจะจับเนี่ยเหรอไล่ออกจากพื้นที่ฮะคุณยายล่ะคุณยายมีปัญหาอะไรครับคุณยายอันนี้ก็ไม่ต่างกันอีกเหมือนกันถูกเจ้าหน้าที่ปล้นทรัพย์อีกเหมือนกันยาบันยาอยู่เจริญค่ะมีปัญหาเหมือนกันก็คงจะหนักกว่านู้ไปอีกเพราะยายเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เลื่อนมาจะได้เข้าปี52ค่ะครับไปอยู่ได้ 2-3 ปีนี่แหละพอดีวันที่6ที่7พวกฉันก็ลงมาที่ข้างทำเนียบคิดว่าจะมาขอที่อยู่ที่อาศัยกับนายกนี่แหละไม่มีที่อยู่แล้วได้เจอนายกแล้วยังพอดียังไม่เจอค่ะมาแต่วันที่24เดือนก่อนอยู่มาวันที่6ทางบ้านโทรมาว่าเขาบุกอำนาจเจริญกำลังบุกประตูเข้ามีรถไถด้วยมีชายสกันใส่ชุดสีดำประมาณ200คนบุกเข้ามาแล้วก็มาไถวันแรกไม่ได้เผาไถแล้วก็มาพังหอประชุมเขาก็ส่งข่าวลงมาฉันก็คิดว่าโอ้มันจะเอาจริงๆแล้วนี่เราจะมาขอทางนี้ยังไม่ได้ทางนู้นถูกบุกฉันก็คิดอยู่พอดีผู้อยู่บ้านก็มีผู้อยู่ดูแลศูนย์แต่เป็นผู้ชายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีคนแก่เดินไม่ได้คนหนึ่งแล้วก็มีคนพิการผู้หญิงอีกคนหนึ่งประมาณ40ปีพ่อลูกกันเขาโทรลงยายมาที่ทำเนียบก็ยังไม่คืบหน้าข้างหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอทุกวันแต่ไม่เห็นคำตอบค่ะฉันก็ถามแกนะว่าเมื่อไหร่เราจะได้กลับบ้านกลับไปจะไปอยู่ที่ไหนล่ะบ้านก็เผาหมดคนแก่ก็ไปฝากคนอื่นเขาไว้บ้าน200กว่าหลังเผาวันที่
วันที่6นั้นไม่ได้อะไรขึ้นบุกเฉยๆแต่วันที่7กลางคืนเผาฉันก็คิดถึงบ้านก็เลยกลับไปดูคิดว่าจะเข้าพื้นที่ได้จะไปเอาของของที่ฉันเตรียมจะลงไร่นั่นแหละปลูกไว้ด้วย 3-4 ไร่ทั้งพริกทั้งหอมทั้งผักใบแปรและสะระแหน่ฉันเอาลงสีไปจำนองเข้ามามาลงทุนมันไม่ได้อะไรฉันก็แอบเข้าไปวันแรกเข้าไม่ได้เขาจะฆ่าเลยเขาบอกประกาศผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่ออกมามาแต่มาแอบแอบดูจ้องๆดูแล้วก็ขับรถไปครับเอาละครับคุณป้าครับขอรบกวนคุณป้าตามนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาเรากระชับมันมีมันมีช็อตเด็ดนะฮะนี่กลับบ้านไม่ได้ขนาดว่าแม่ตัวเองตายกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารถไล่ล่าผู้หญิงคนนึงอำนาจเจริญเหมือนกันค่ะอยู่อำนาจเจริญพ่อพี่น้องขามาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม53ละวันอยู่มากกะอยู่ดีกินดีอยู่น้ำกันหากันแบบพี่น้องสมณชั้นกันมีหยังกะเฮ็ดแบบคือพี่คือน้องเขามาอยู่ที่แรกมันมีอยู่ 1,229 คนนะคะแล้วเขามาอยู่จริงๆที่บ่มีที่อยู่อาศัยนี่กะประมาณอยู่320คนนะคะเขามาพี่น้องเขามาจนถึงเขามาจนถึงพศ2555นี่คือเอาช็อตนี้ดีกว่าเอาช็อตตรงที่ว่าเผาเมื่อไม่กี่วันที่7วันที่8น่ะพี่น้องเผาบ้านแล้วก็จนไปขู่แม่เขาด้วยแม่เขาช็อกซะจนเสียชีวิตพี่น้องก็ได้ขนสิ่งของเขามาอยู่ในจุดของบสท.บัดทุกสิ่งอย่างผู้ที่เขาบ่มีบ้านที่อยู่อาศัยน่ะจ้ะเขาขนสิ่งของเขามาแบบเป็นครอบครัวที่มีหยังเอาเขามาในศูนย์หมดทุกอย่างน่ะค่ะพอถึงวันที่27ของเดือนกุมภามีนายทุนนายสุรพงษ์ทองดีไม่หรอกไม่ต้องระบุชื่อครับเอาว่าถามเหมือนที่พี่อุทัยบอกเอาประเด็นว่าคุณกลับบ้านไม่ได้เนี่ยคุณแม่ช็อกที่เสียชีวิตเนี่ยมาถึงวันที่7ตอนนี้เผาหรือยังเผาหรือยังเผาแล้วจ้ะวันที่7ที่ใหม่ๆนี่ก็คือเขาไปปุ๊บเขาจะมาบอกพี่น้องบอกว่าเขามาปั๊บเอารถมาถ่ายมา3คันเอาไปข้างหลังคันนึงแล้วมาข้างหน้าคันนึงหลักก็คือบ้านของพี่น้องบอกพี่น้องขนสิ่งของแล้วเขาขึ้นรถเขาก็ขนเอานี้ของเขาโดยที่ว่าสิ่งของนี่จะบ่ให้พี่น้องแต่ให้พี่น้องขนขึ้นรถเขาคือเขาเอานี้ตอนใดที่มีสิ่งของที่มีราคาเขาจะให้ลูกน้องเขานี่ที่นับเขาเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่เป็นลูกจ้างหรือเป็นใครที่เข้ามาทำนั้นนายทุนพามาบ่ฮู้ว่าเป็นลูกจ้างหรือหยังน่ะจ้ะนายทุนพามาจ้ะนายทุนให้สร้างเขามาแล้วพี่น้องก็นายทุนหมดสัญญาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ฮะมันคือที่บสท.มันอย่างเงี้ยสมมติว่าที่บสท.ที่บสท.คือบสท.นี่ตามกฎหมายเขาเรียกกันว่าตามพระราชกำหนดเนี่ยหมดเรื่องของสิทธิ์การเป็นเจ้าพนักงานตั้งแต่วันที่8กรกฎาใช่มั้ยฮะปีที่แล้วครับใช่มั้ยฮะแต่ก็ยังกระทําการขายกันอยู่ขายที่มิชอบด้วยกฎหมายอันนี้ประเด็นที่1เพราะเขายังขายไม่หมดนี่ก็เลยต้องขายให้หมดหรือเปล่าคุณจะต้องชำระบัญชีส่งให้กับกระทรวงการคลังเพราะมันหมดเวลาแล้วหมดเวลาไม่มีผลทางกฎหมายแต่ก็ยังขายกันอยู่ขายกันอยู่ขายแล้วก็เอาขายชุดดำไปไล่ล่าเขาบอกว่าเขาโอนวันที่4ทรัพย์พี่น้องอยู่เนี่ยวันที่4ของเมษาครับของ55แล้วก็เข้าวันที่7ขับไล่พี่น้องออกโดยที่พี่น้องขออนุญาตแค่วันเดียวเดี๋ยวมันมีโศกนาฏกรรมอยู่ตรงว่าเจ้านี้กลับบ้านไม่ได้งานศพทั้งงานศพไม่ได้ชายชะกันเอาปืนครบมือเพื่อล่าเพื่อจะยิงผู้หญิงคนนี้ให้ตายทั้งโคตรอ้าวแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากเวลาเหลือนาทีเดียวนะครับตอนเลือกตั้งไปเลือกตั้งไหมตอนเลือกตั้งไปไหมของนายกเราเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งวันที่3 กรกฎาคมใช่3 กรกฎาคมไปเลือกตั้งไหมอยู่ที่ไทยเมลอนค่ะรังสิตไปไม่ได้เอาถูกเผาอยู่นี่อยู่นี่คือฉันโดนชายชะกันอันนี้ชายชุดดำเผาอยู่ที่ไทยเมลอนรังสิตกลับไปไม่ได้ต้องการใช้สิทธิ์ไปไม่ได้คือบางส่วนไปเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็กลับกันมาเลือกพรรคอะไรก็ส่วนใหญ่ก็ไทยรักเพื่อไทยเพื่อให้เขาเป็นรัฐบาลมาแก้ปัญหาให้พวกเราหวังอย่างนั้นนะเรารักผู้หญิงค่ะเราอยากให้ผู้หญิงมาบริหารประเทศชาติแล้ววันนี้พี่น้องลุงใหญ่ก็มาหานายกผู้หญิงเพื่อที่จะมาขอให้ช่วยเหลือพี่น้องลุงใหญ่ด้วยเพราะ30กว่าปีแล้วที่พี่น้องลุงใหญ่เดือดร้อนและพี่น้องสสก็เช่นกันเดือดร้อนเหมือนกันครับพี่น้องครับฟังไปเด้อท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่คือตาดำๆตาเหลี่ยมๆม่องๆแม่งๆนี่คือคราบน้ำตาว่าวไปคันที่ไปก็ถือย่านเขาขาทิมในเมื่อพี่น้องบ้านเฮาเดือดร้อนเพิ่นมอบหมายความไว้วางใจเลือกผู้นำก็คือเลือกพรรคเพื่อไทยเอ้ยคนนี้เราบอกว่าเลือกผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่าถิ่มผู้หญิง
นะครับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสิหมดไปได้จังได๋ถ่าพี่น้องซุ่มนั่งอยู่เนี่ยบ่หมดปัญหาเพราะฉะนั้นฝากสสเพื่อไทยครับครับมันมีเรื่องขออนุญาตเสริมนิดนึงนะพี่น้องเรายากกันมาแล้วเราจัดตั้งโดยการลงทุนของพี่น้องวันละ2บาทเราเรียกกองทุนวันละ2บาททุกวันเนี้ยนะที่อยู่ข้างทำเนียบครับซอยอะไรนะตั้งชื่อกันก็ซอยขี้แก่ซอยขี้แก่ฮะเราจัดโครงการในนั้นไม่มีการผมอยู่ทำเนียบมาก็อยู่ทำข่าวมาก็ทำผมไม่เคยรู้จักซอยนี้เลยมันชื่อได้ยังไงซอยขี้แก่ก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่ไร้ค่าแต่มันมีค่าสำหรับเกษตรกรยังเป็นปุ๋ยเป็นดินครับผมเป็นอินทรีย์สารก็เลยตั้งชื่อกันเองคือเราชอบไร้ค่าแล้วก็ทิ้งค่าคนถามว่าคนคนหนึ่งน่ะเขาล้มเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องใช้เงินภาษีไปปราบปรามอาชญากรรมส่งเสริมให้เขามีความมั่นคงสิชาวบ้านพวกเราไม่ต้องมาเป็นกลุ่มสลัมอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ต้องมาเป็นปัญหาอยู่ในเมืองใหญ่ส่งเสริมกันสิให้เรามีความมั่นคงสิต่างกันสน.นางเลิ้งกลับมาปรับเรามาป้นกองทุนวันละ2บาทของชาวบ้านปรับข้อหาอะไรทำถนนสกปรกครับเดี๋ยวพี่น้องพี่ถนอมเชิญครับพี่ถอกครับเดี๋ยวผมขอสรุปสักหน่อยนะครับอยู่นี่คือทั้งเบิดเนี่ยผมว่าแดงทั้งหมดที่เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้ใดกลับใจได้มืออื่นมาออกเสียงชนบทไทยกับจาพงศ์สารคามกับคุณถอกกับคุณจาชาติครับผมสิแชร์ให้เบิดเปลือกมาคุยกันม้วนๆครับอยู่นี่เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนี่น้ำตาจากลูกผู้ชายให้เพราะยังให้เพราะเสียดายที่เลือกคุณยิ่งลักษณ์เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีครับนี่เขาเผากับอยู่น้ำเขาครับบ่ได้ไปเลือกตั้งเพราะว่าผู้ชายชะกันไม่ให้ไปครับมืออื่นมาคุยกันกับคุณเถาะเมืองอุดรครับจ่าพงศ์สารคามเขามากก็ได้ถ้าว่าสะดวกนะครับเสียงชนบทไทยรับรองว่าเอาเรื่องนี้ไปเรียนต่อยังแน่นอนครับจริงๆมันก็ไม่มีบทสรุปเรื่องนี้สำหรับเวทีตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็สะท้อนให้เห็นว่าผมเองขับรถผ่านหน้าทำเนียบรัฐบาลทุกวันคนที่นั่งในรถไปกับผมด้วยก็ถามว่าเขาเหล่านี้เป็นใครเขามาทำไมเขาทำอะไรกันอยู่ทำไมเขาไม่อยู่บ้านทำไมเขาไม่ทำมาหากินที่บ้านของเขาผมก็ต้องอธิบายเขาว่าถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่มาถ้านักธุรกิจเดือดร้อนนายกสมาคมธนาคารเดือดร้อนนายกสภาอุตสาหกรรมเดือดร้อนคนเหล่านี้พบนายกได้ทันทีครับผมแล้วนายกไปต่างประเทศยังหอบหิ้วคนเหล่านี้ไปเจรจาลงนามทางการค้าโดยมีนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีเป็นพยานในการลงนามด้วยครับและชาวบ้านเหล่านี้มีใครจะมาเป็นพยานมีใครจะมาร่วมลงนามแก้ปัญหาเราอาจจะเปิดเป็นศูนย์อพยพคนไทยไร้แผ่นดินข้างทำเนียบก็ได้นะและเอาอย่างเพราะอยู่ไม่ไกล UN เนี่ยขออพยพหนีจากแผ่นดินไทยดีกว่ามั้งคือตอนนี้เราต้องพูดความจริงเรากลับบ้านไม่ได้ครับผู้หญิงคนหนึ่งถูกขู่ฆ่าลั่นถูกจับแน่ๆ 100% กลับบ้านนั้นถูกขู่ฆ่าอันนี้ก็เขาก็ต้องไล่ที่เราไม่มีที่ทำกินแต่ไม่รอดโดนเผาหมดเลยไม่เหลือเลยชุดเดียวติดตัวครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นข้อสังเกตไว้นะครับนี่คือปัญหาของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่เราต่างคาดหวังนะครับเราจะเลือกรัฐบาลชุดนี้เข้ามาหรือไม่สำคัญหรอกครับสำคัญอยู่ที่ว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของเราแล้วเป็นรัฐมนตรีของประเทศนี้แล้วท่านต้องแก้ปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมอย่าได้เลือกปฏิบัตินะครับตกลงเขาจะออกพรบเนี่ยโทษกรรมยกความผิดให้แล้วพวกเราที่มีความผิดพวกนี้จะขอนิรโทษบ้างไหมคนจนติดคุก 100% ขอไม่ขอนิรโทษไหมขอแล้วจะได้มั้ยครับนั่นน่ะสิขอแล้วจะได้หรือไม่จะขอหรือเปล่าเอาแน่ๆดีกว่าว่าเราอยากมีที่อยู่เราอยากมีมรดกส่งมอบให้กับลูกหลานเราไม่อยากกลับไปแล้วถูกขู่ฆ่าทั้งโคตรเอาสังคมให้มันปกติสุขกลับคืนมาดีกว่านี่คือจุดท้าทายฮะการแก้ปัญหาวันนี้ก็ให้กำลังใจทุกท่านนะครับพี่จ่าพงและก็พี่จ่าถอกนะครับคงจะได้สืบสานเจตนารมณ์แล้วก็ช่วยในการที่จะสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับวันนี้เราทุกคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเวลาหมดแล้วนะครับพวกผมกับพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านที่เดือดร้อนเหล่านี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ